ดอกเบี้ยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่สนใจแต่คนที่เป็นนี่อยู่น่าจะสนใจเมื่อสักครู่ตกลงมีบวก MR เข้าไปใช่ไหมไม่รั่วตราอะไรอาบวกสองมันมีปัจจัยอะไรยังไงท่านผู้ชมมีมุมที่น่าสนใจมุมหนึ่งนะเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นายกกิติบิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณอาทิตพีชานนนคือคุณเฉฐานเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหารมาก่อน คุณอาทิตย์เมื่อวานนี้บอกนะครับทชมอมถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สมาคมธนาคารไทยปรับลดดอกเบี้ยม .r. แม้จะแค่เวลาสั้นๆและไม่เต็มมิบององกบองกรนง,องหรือแบงค์ชาติแต่ช่วยลดภาระผู้เจมีหนี่แบงค์ได้แล้วให้เห็นตัวเลขเลยคนผ่อนบ้านดอกเบี้ยลดลงทุก0.25เนี่ยจะทําให้ตัดเงินต้นได้เพิ่มขึ้น2%ค่ะอย่างเช่นผ่นอนยูน1,000บาทต่อเดือน เท่าเดิมแต่ว่าจะไปตัดเงินต้นเพิ่มได้200บาทในทำนองเดียวกันถ้าจะกู้ซื้อบ้านการผ่อนต่องวดมันก็จะลดลงค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเดิมคำนวณเอาไว้ว่าต้องผ่อนหมื่นบาทต่อเดือนมันก็จะเหลือ9,800บาทต่อเดือนนั่นก็แปลว่า0.25ไปตัดเงินต้นได้เพิ่มขึ้น2ใช่ไหมค่ะอย่างที่บอกไป 10, 000, หมื่นหักไปได้200กรณีนี้คุณอาทิตย์เสนอว่าธนาคารพาณิชย์ควรจะพิจารณา มาตรการที่เอาไปาเรียกว่าอะไรแะ้วน้องตัดเงินต้นเห็นชัดเจนที่เขาทําอยู่แล้วถูกไหม,มหรืออาจจะใช้วิธีการาให้มันเห็นข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับ,บ,บชาวบ้านกับอีกข้อหนึ่งน้นองไบคครั้งหน้า ครั้งหน้าถ้าจะดีกว่านี้ค่ะกอนอง,อง,องจะต้องปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้แล้วคือไม่ต้องรอเฟดไม่ต้องรอธนาคารกลางสหรัฐไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สอดรับพาวกับภาวะเงินเฟอกับค่าเงินบาทเพราะค่าเงินบาทมันคงจะไม่อ่อนไปมากกว่านี้แล้วอนี่ก็เป็นมุมเรื่องดอกเบี้ยซึ่งว่ากันไปแหละแล้วเราก็กลับมาว่ากันต่อ